การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกองบังคับการตำรวจรถไฟกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม Big Cleaning พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบตั้งแต่ตึกบัญชาการรถไฟถนนเลียบคลองพดุงกรุงเกษมจนถึงสถานีกรุงเทพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำความดีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของการรถไฟให้ผู้โดยสารประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น